ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับลักษณะการดูนะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับนะครับเนื้อจะเป็นพระเป็นพระที่เนื้อนิ่มนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเวลาตกนะโบราณคนโบราณบอกว่าบางโอนตกแล้วบุบนะครับแล้วก็พระเนี่ยครับก็จะมีรูแร่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในเช้าๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 นโดยประมาณนะครับเจอกันที่นี่มีอย่างเดียวคือมีแต่ความรู้ครับมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไรดูอย่างไรคำความเข้าใจอย่างไรพระหายากๆจะมาอยู่ที่นี่โทนบางแคในเพจโทนบางแค FC ที่นี่นะครับทั้ง Facebook และ YouTube ออนไลน์พร้อมกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้ววันนี้จะให้ดูพระอะไรไปชมกันครับพระที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะต้องมีชนวนนะครับเราจะเห็นก้นชนวนนะครับชนวนก็จะอยู่ตรงกลางก็มีอยู่ริมก็มีแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีมือรองใต้ฐานนะครับก็คือมีเส้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดนะครับองค์ไหนที่มีตำหนิในพิมพ์ก็พบตรงนี้มันจะมีเนื้อเกินข้างหลังตรงสังกตินะครับแล้วก็ต้องมีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับอันนี้มีใช้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็จำพิมพ์แม่นๆนะครับลักษณะการดูนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับจะเนื้อมีความดูพิมพ์ก่อนนะพอดูพิมพ์แล้วเรามาดูเนื้อเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่านิ่มนะครับเนื้อจะเป็นพระที่เนื้อนิ่มนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับเวลาตกนะโบราณคนโบราณบอกว่าบางโอนตกแล้วบุบนะครับแล้วก็พระเนี่ยครับก็จะมีรูแร่นะครับมีเม็ดแร่นะครับอันนี้เราจะเห็นชัดๆเลยนะครับนี่ครับตามสังกติตามอะไรพวกนี้มันจะมีแร่ไหมครับมีแร่นะครับมีแร่นะครับจำหน้าแม่นๆนะครับพระมีหน้ามีหลังจะต้องมีประกบพิมพ์มีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังก็ต้องมีประกบพิมพ์นะครับจีวรนะครับมันก็จะเป็นริ้วนะครับเป็นขั้นๆลงมานะครับสังกติโด่งชัดนะครับหน้าตานะครับหูนับศีรษะท่านเป็นเอกลักษณ์นะครับศีรษะเป็นแบบนี้เลยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเห็นรอยแบบนี้นะครับรอยนี้คือรอยที่เจ้าของเดิมเขาถักลวดนะครับถักลวดเพื่อใช้แขวนองค์นี้ต้องบอกเป็นองค์ที่มีสตอรี่ดีมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่เป็นอดีตเป็นของนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านตกทอดมานะครับท่านบอกว่าท่านได้มาตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายอำเภอนะครับแล้วก็ใช้มาติดตัวมาตลอดนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านเกษียณมาแล้วท่านอายุอนามมากขึ้นท่านก็ปล่อยนะครับปล่อยให้เช่ามาก็ผมเช่าพระท่านมาหลายองค์นะครับทีมแอดมินผมเนี่ยไปเช่าพระท่านมาหลายองค์แล้วก็เช่ามาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็เอามาไลฟ์เพื่อนๆได้ชมกันนะครับองค์นี้ก็ถือว่าผิวพรรณพระดูง่ายๆนะครับดูง่ายนะครับจำพิมพ์แม่นๆนะครับจำพิมพ์แม่นๆพิมพ์สำคัญนะครับการหล่อสำคัญนะครับชนวนก้นชนวนก้นนี่ก็สำคัญพระรุ่นต้องเป็นหล่อชนวนนะครับหล่อชนวนนะครับแล้วพระบางคานนะครับสำคัญเลยนะพระต้องมีรูแร่เห็นไหมครับรูแร่แบบนี้นะครับก็ต้องมีนะครับก็ต้องเห็นนะครับขี้เบ้าต่างๆก็ต้องเห็นนะครับรอยตะเข็บต้องเห็นแล้วการประกบพิมพ์นะครับองค์นี้ก็คือพิมพ์นิยมนะครับหายากนะครับสวยๆองค์หนึ่งหลัก10 ล้านนะครับองค์นี้ก็ล้านต้นๆ นะครับล้านต้นๆ นะครับล้านต้นๆก็ไม่น่าจะข้าม2ล้านนะครับประมาณนี้2ล้านบวกลบนะครับโดยประมาณนะครับโอเคครับก็นี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานนะครับสภาพน่ารักนะครับน่ารักก็ใครมีหลวงพ่อเงินแบบนี้ก็สามารถปล่อยผมเช่าได้นะครับส่งมาได้นะครับส่งรูปมาใน LINE @ได้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับท่านใดมีพระแบบนี้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถนำมาปล่อยผมเช่าได้นะครับส่งไลน์นะครับส่งไลน์มาก่อนนะจำเพื่อนๆจำนะส่งไลน์ถ่ายรูปชัดๆขั้นตอนนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งไลน์มาที่ TONE8888นะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยถ้าเกิดท่านบอกโอ้ยผมเล่นไม่เป็นผมทำไม่เป็นให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนรู้จักท่านที่ทำเป็นส่งมานะครับส่งใ
และรอตอบกลับนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับทักกลับไปเนี่ยแสดงว่าพระท่านมีโอกาสแท้แล้วมีโอกาสที่จะได้เงินล้านกับผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาพระมาแลกเงินล้านกับผมได้ถ้าเกิดว่าพระท่านมีมูลค่าเป็นล้านจริงๆผมรับเช่าพระร้อยอย่าล้านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านผมรับเช่าหมดนะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับแต่ต้องส่งไลน์มาก่อนสิ่งสำคัญที่สุดถ้าท่านส่งไลน์มาแล้วถ่ายรูปชัดๆแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าผมสนใจผมติดต่อกลับทันทีนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าจริงๆแล้วพระของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้มูลค่าแต่พออยู่กับผมเนี่ยมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกมูลค่าบอกราคาประเมินราคาให้ท่านได้เพราะนั้นส่งมาครับและสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับส่งมาไปรษณีย์ทำยังไงครับถ่ายรูปพระของท่านก่อนนะครับและใส่กล่องแพ็คไปรษณีย์แล้วส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับมุมด้านล่างนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับพอส่งมาแล้วนะครับแอดไลน์ทักนะส่งไลน์มาทีว่าส่งของแล้วนะครับคุยกับแอดมินเรียบร้อยส่งของแล้วถ้าแท้นะครับท่านบอกราคาหรือให้ผมประเมินราคาถ้าแท้ผมโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับสามารถหลายช่องทางเลยต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีพระแท้ขอให้ทุกท่านได้เอาพระมาเปลี่ยนเป็นเงินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินทุนสำคัญนะครับอยากเปลี่ยนพระเครื่องของท่านทรัพย์สินของท่านเป็นเงินทุนปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ผมโทนบางแคต้องไปก่อนขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับใกล้ 300,000 ซับแล้วนะครับยังไงก็มาฉลอง 300,000 ซับด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ เพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR code ที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028